เอเลียดโดนงูฉกไข่ในตอนที่แล้วตอนนี้เอเลียดเป็นยังไงมากคริสตันจะปล่อยให้เขาตายนะดูเขาไม่จะใกล้ชิดเลยเขาไม่ตายนะเอเลียดคราวนั้นรู้หรือยังว่างูพิษนี่ร้ายแรงขนาดไหนเฮ้ยมันคืองูพิษที่ร้ายแรงที่สุดเลยมันต้องเป็นอาถรรพ์จากไข่ที่เอเลียดไปเอามาแน่เลยเฮ้ยเอเลียดเป็นยังไงมากคริสตันชิปจอกของเอเลียดแต่ฉันลงมันใกล้จะตายเอาไม่น่าเอเลียดจะเพิ่งตายฉันจะไปทำประกันให้นายเลยนายจะเพิ่งตายนะเอเลียดมันเปลืองเงินค่าทำศพแล้วทำไมผ้าที่ปิดหายใส่งูไว้มันหลุดออกล่ะเฮ้ยจะปล่อยแล้วชิปงูมันต้องอยู่ในรถแน่เลยแบนระวังตัวด้วยนะทุกคนมันออกมาแล้วจะงูจะกลับเข้ามาในไห่เดี๋ยวนี้คราวนายเห็นมันไหมตอนนี้มันอยู่ไหนแล้วเฮ้ยมันอยู่ตรงคอของนายแบนและนี่ก็คือเหตุการณ์ที่ไม่น่าจดจำคือเอเล็กเขาโดนงูฉกไข่และมันคือความผิดของผมทั้งหมดผมก็ต้องรับผิดชอบและตอนนี้งูมันออกมาจากไห่ที่เราเอามาด้วยรับรองว่าความซวยต้องมาเกิดแน่นอนเพราะตอนนี้มันอยู่ที่คอผมแล้วผมจะรอดหรือเปล่านั้นไปดูกันเลยเฮ้ยจะขอโทษนะเบนเบนหยุดรถแล้วเบนเบนหยุดรถอย่าเป็นอะไรนะทุกคนสองวันต่อมาเบนนายหายแล้วใช่ไหมไอ้เล็กใช่ๆตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วนี่ดีนะที่มันไม่ฉกไข่กูอู้น่าเสียดายจังแล้วมึงเป็นยังไงบ้างเบนสบายดีเหี้ยอะไรวะนั่นน่ะไม่เอาหน้าไอ้เล็กแล้ววันนี้กูจะต้องไปทำงานเพื่อหาเงินมาจ่ายค่าหมองานเหรองานอะไรของนายไอ้เล็กงานที่ใส่ชุดสูทแล้วไม่ต้องใส่กางเกงในไปหาหมอแล้วไม่ต้องโดนมึงแกล้งอีกด้วยโชคดีก็ตามนั้นแหละนะตอนนี้แท็กซี่รอรับป๋าอยู่ขอตัวกันนะประคำเบนนายคิดว่านายจะหนีพ้นจากฉันหรือไอ้เล็กจะใส่สูทไปทำงานเหรอไม่มีทางหรอกเราจะไปดักรอและจัดการเขาแจมแน่ไอ้ตุ๊กคอนมันมีสายสินด้วยเบนเข้าหยุดขำหยุดขำได้แล้วแผนการอาบน้ำให้เอเลียดก่อนที่จะออกไปทำงานวันนี้มันต้องสะดวกแน่เลยโอ้โหเอเลียดแต่งตัวเนี้ยมากเลยทำงานอะไรเนี่ยฮ่าฮ่ารู้จักปลาเลียดก็เป็นแล้วเว้ยสดชื่นดีไปเลยบักคำเหมยคือแบบคุณยายทำหน้าที่ได้ดีมากพกเว้นขอบใจคุณยายซะสิเอเลียดวันนี้กูไม่ได้ไปทำงานแล้วล่ะเอเลียดแผนต่อไปเลยดีกว่าหลังจากที่เราได้แกล้งเอเลียดเป็นแล้วนั้นเอเลียดก็ไม่ได้ไปทำงานแต่ไปหาสาวคนหนึ่งรับรองว่ามันต้องมันแน่ๆเลยเอาเป็นว่าเราจะไม่พูดมากขอให้วันนี้เอเลียดจงมีความสุขขอโทษนะน้องชายคุณใครดูเป็นฟิลิปไหมเคยสิฉันเคยดูผมจะบอกว่าแล้วว่าผมเป็นพระเอกทุกตอนนะจะบอกฮะคุณเล่นอะไรของคุณเนี่ยคุณบ้าไปแล้วเหรอไอ้เบนแกล้งผมแน่ๆแล้วคุณร่วมมือกับมันใช่ไหมมันให้คุณเท่าไหร่ผมว่าเดี๋ยวนี้เลยเธอได้มันอิชินีผมทองอีลองกองนะโว้ยนั่งอยู่ที่โต๊ะดีๆกับสาวโต๊ะก็ระเบิดขึ้นมาเพราะไอ้พี่ชันแน่ๆเลยเอาว่าจะช่วยกูโทษไหมเอเลียดจะเย็นก่อนไม่ยอมไม่เย็นแม่งแล้วหัวร้อนเว้ยมึงทำได้ยังไงเบนมึงรู้ไหมว่ากูต้องเลิกกับแฟนไม่ต้องมาทำหน้าแอบแบ๊วไม่ใช่อย่างนั้นเอเลียดมาเข้าใกล้กูเลยนะมึงอะและข่าวนี้กูจะไม่มีทางให้อภัยมึงเด็ดขาดเลยไม่ว่าชาติไหนฉันไม่ได้ทำนะเอเลียดนี่มันยังปากแข็งเลยสลัดพักกูจะบอกมึงว่าสักวันนึงกูจะเอาหางมันยาวของกูฟาดเขาที่หน้าของมึงให้ได้น่าเป็นยังไงบ้างเอเลียดแบบขากูมันเดี้ยงเลยเฮียต่อไปนี้มึงต้องดูแลกูนะเบนได้สิเอเลียดนายทำอะไรของนายน่ะชื่อว่านายอาการหนักแล้วนะเนี่ยโอเคอยู่สักทีถ้าเป็นแบบนี้มานานแล้วหลังจากที่เอเลียดได้เลิกกับแฟนนั้นทุกคนทำให้ผมปวดหัวเลยล่ะแต่เราก็มีแผนนะถึงแม้ว่าเขาจะอาการหนักเราก็จะแกล้งเฮ้ยใช่ซึ่งแผนนี้จะเป็นแผนที่แยบยลที่สุดเท่าที่พวกเราเคยทำมาเลยล่ะพวกเอ้ยเราจะแกล้งเอเลียดให้หนักหน่วงม่วงสุกเลยแล้วนายมีแผนยังไงล่ะเบนแผนนี้มันจะไม่สำเร็จเลยถ้าหากไม่มีตะกล้องสุดหล่ออย่างนายแล้วก็ผู้ช่วยสุดเจ๋งที่อยู่ข้างฉันด้วยไอ้ที่ว่านายจะใช้เทคโนโลยีในการแกล้งช่วยนี่นายจะใช้ยังไงเบนมันจะได้ผลเหรอมันก็ต้องแน่นอนสิจะว่าไปจะฉันเลือกนายเนี่ยเพราะนายมันเหมาะกับแผนนี้มากไงเฮ้ยแล้วฉันจะช่วยอะไรไหมเนี่ยฉันก็อยากช่วยเหมือนกันนะก่อนฉันเป็นผู้ช่วยเขาก็เป็นตะกล้องเนาะเงียบๆหน่อยพวกเวนเริ่มแผนกันเลยผมจะให้คุณตัดต่อ 4G ที่เราจะนำมาให้นะแล้วเราจะนำ 4G นั้นไปใช้ในห้องของเอเลียดแล้วห้องนั้นมันจะมีหน้าต่างสีขาวคุณต้องใส่ฉากหลังสีขาวให้เราด้วยนะเอาให้เนียนด้วยโอเคโอเคที่นายจะพูดนี่ก็คือให้ฉันตัดฉาก 4G
แล้วก็ทำให้เนียนกับพื้นผิวของหน้าต่างซึ่งเป็นผ้าม่านสีขาวใช่ไหมล่ะพูดแค่นี้ก็จบแล้วเบนเฮ้ยพูดมากน่ารำคาญที่กูไล่มึงออกเลยและนี่ก็คือฉากเขียวที่เราจะตัดต่อซึ่งมีคริสตันอยู่ฉากหลังแล้วเขาจะทำแบบท่ายั่วยวนชวนสวาดแบบผีรับรองว่าเอเลียต้องกลัวโอ้พระเจ้าช่วยมันเจ๋งและมันน่ากลัวมากๆเลยพอเอเลียเห็นนะเขาต้องตะโกนโวยวายแน่ๆเลยฉันจะบอกนายว่าค่ำคืนแห่งความสยองคืบคลานเข้ามาแล้วขอโทษน้องชายเออฉันยังไม่หิวให้พูดว่าขอโทษน้องชายกูก็นึกว่าถึงเวลากินข้าวได้แล้ว เริ่มแผนการปฏิบัติการหลอนณบ้านของเบนฟิลิปในขั้นแรกที่เราจะต้องปฏิบัติการเราต้องเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมก่อนซึ่งเราจะเอาโปรเทคเจอร์ไปวางที่ห้องของเอเลียสจากนั้นก็ให้ตะก้องคราวเข้าไปซ่อนในตู้กับข้าวที่ห้องของเขาแล้วก็คอยควบคุมโปรเทคเจอร์นั้นและส่วนตัวผมจะพาเอเลียสไปดูหนังผีเพื่อบิ้วอารมณ์ทำให้เขากลัวยิ่งขึ้นป้าบเอเลียสติดกับเราเต็มๆเลยตอนนี้และตอนนี้มันก็ถึงเวลาที่เราจะพาเขากลับไปที่บ้านแล้วหนังเรื่องเมื่อกี้เป็นยังไงบ้างเอเลียสแม่งโคตรแจ่มสุดๆเลยไม่น่าไม่กลัวเหรอเอเลียสกลัวจะเยี่ยวแตกได้สัตว์ให้หนังเรื่องเมื่อกี้สนุกมากเลยนะเอเลียสสนุกกันเหรอตรงไหนที่สนุกแล้วไหนมึงบอกว่าพากูมาดูทอมแอนด์เจอรี่นี่ดีนะที่ผีมันสวยสรุปนายกลัวไหมเนี่ยกูกลัวที่สุดเลยล่ะห้ามหลอกกูมาดูอีกนะครับฉันไม่ได้หลอกนายมาเองไม่ใช่เหรอเอเลียสถ้ามึงไม่บอกว่าทอมแอนด์เจอรี่กูไม่มาหรอกนะนายนอนคนเดียวได้ใช่ไหมเอเลียสนี่จะบอกนะว่านายกลัวไม่กลัวหรอกนะมันจะจริงเหรอเอเลียสงั้นจะขอตัวไปนอนก่อนเลยกันนะเมียวชิบหายกูตกใจแมวเลยเนี่ยอย่ามาเกาะขานะไอ้แมวบ้าถึงเวลาปฏิบัติการ 3:53 นาทีมาไหนวะเนี่ยไอ้วัดแบนแบนช่วยกูด้วยแบนออกไปนะเว้ยทำยี่อะไรของมึงเนี่ยมึงมันเลวมากมึงก็เหมือนกันแต่กองข่าวงี่เง่าหัวใจกูเกือบจะไหวพวกเวตาลัยไฟไหมไหนบอกว่าน่าไม่กลัวไงเอเลียสตอนนี้กูกลัวแล้วไอ้สัตว์มันดีแค่นั้นแล้วที่เยื่อกูไม่แตกเนี่ยเผลอขี้จะแตกด้วยละมั้งอย่าเสียงดังเอเลียสได้โปรดออกไปจากห้องกูเดี๋ยวนี้กูไม่กลัวหรอกผีนะกูไม่อยู่แล้วไอ้เหี้ยโอ้เอเลียสไม่เอาหน้าน้องชายกูไปนอนกับแมวยังจะดีกว่าเลยสัตว์ไอพวกเวนเฮเลนจะไปไหนของนายนะกูจะไปนอนที่ไหนก็ได้ไม่ใช่ที่นี่หัวมึงไม่ต้องตามมาเลยนะไปอยู่ที่ไหนก็ไปเลยพวกเวนแบนกูไม่ขำกับมึงเลยและคนอย่างมึงนั่นหน้ากูจะบอกให้หน้ากลัวกับผีอีกสัตว์กูไปละเฮเลนตรงนั้นมันมืดนะแถมหลอดไฟก็ใช้งานไม่ได้อีกด้วยมันก็อย่างดีก็ห้องนอนห้องกูเมื่อกี้นั่นแหละให้ฉันไปจัดห้องให้แม่เอเลียสล็อกยังไงกูก็จะนอนมึงกลับไปได้แล้วถ้าไม่ไปกูจะเอาหำฟาดมึงแน่เหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นตอนเดินทางแน่นอนอยู่ที่บ้านมึงก็ดีแล้วเอเลียสมึงแกล้งกูอะแน่นอนสิข้างหลังมันคืออะไรอาจเป็นผู้ก่อการร้ายก็ได้นะมึงก็คิดในแง่ดีไปก่อนสิข้าจะสอมกับพิมพ์ไฟสสารมะพูมก็ได้มันไม่ใช่นะไอ้นี่ก็เหมือนกันคิดในแง่บวกไว้ฉันว่ามันแปลกมากเลยนะเนี่ยเฮ้ยคิดตั้งแต่มึงเมาขาวก็เงียบไปก่อนสิว่าชิบหายก็แซงรถเราไปแล้วมันต้องเกิดเรื่องไม่ดีแน่เลยมันเป็นผู้นายนั่นแหละเอเลียสก็กูนอนบ้านมึงแล้วมึงก็แกล้งกูไงกูเลยต้องกลับบ้านกูใหญ่นั่นนี่มันจริงๆเลยนะเอเลียสไม่ต้องพูดมากขับไปเรื่อยๆเลยไอ้พวกเวมึงทำอะไรกูนะเฮ้ยคิสตันคิสตันเฉยได้อย่าขัดขืนนะถ้ามันอยากตายเปิดประตูล็อกมันเดี๋ยวนี้เลยเฮ้ยไม่นะเบนอย่าทำอะไรเบนนะเข้าปิดประตูไปขับรถแล้วเนาะอย่าพยายามขัดขืนนะขัดขืนนั่นเหรอจำไว้อย่าคิดขัดขืนจำไว้เฮ้ยมันมานั่นแล้วโอ้อย่าเข้ามาด้วยอย่ามาด้วยเข้าช่วยกูด้วยเข้าเฮ้ยช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยว่าจะไปเอเลียสกับยาน้องว่าอย่าเอาเอเลียสไปนะใครก็ได้ช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยเฮ้ยชิบหายแล้วเอเลียสมันคริสตันอย่าทำฉันเลยอย่า
ติดตามตอนต่อไป